หากใครชอบกินชีสวันนี้จะต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะว่าเราจะมาทำวีแกนชีสกันค่ะแล้วก็ทำง่ายมากรสชาติบอกเลยอร่อยมากทานกับอะไรก็อร่อยชีสจะทำเป็น2สูตรต่างกันที่มีผงวุ้นกับไม่มีผงวุ้นเท่านั้นเองซึ่งผงวุ้นจะช่วยให้มันเซตตัวเป็นก้อนๆได้ดีขึ้นแค่นั้นค่ะส่วนที่เหลือเหมือนกันหมดเลยส่วนประกอบก็ได้แก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ nutritional yeast น้ำมันพืชวันนี้มิ้งใช้น้ำมันมะกอกใครจะมีเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวได้เหมือนกันหมดผงวุ้นผงปาปริก้าแล้วก็เกลือค่ะรสชาติแล้วก็กลิ่นของ nutritional yeast เนี่ยมันจะคล้ายๆกับชีสที่ทำมาจากนมเหมือนกันนะคะมีรสชาติเค็มๆมันๆแล้วก็กลิ่นคล้ายๆชีสค่ะโดยเริ่มจากการที่เรานำเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาแช่น้ำร้อน1ชั่วโมงปิดฝาให้สนิทแล้วเราจะทิ้งไว้1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเรามาบีบมันจะนิ่มๆค่ะเนี่ยแหละที่จะทำให้ปั่นง่ายขึ้นหรือใครจะแช่น้ำทิ้งไว้1คืนก็ได้แต่มิ้งชอบแช่น้ำร้อน1ชั่วโมงมากกว่าอัตราส่วนที่ใช้มิ้งก็จะทิ้งไว้ให้นะคะแต่มันก็ไม่ได้ตายตัวเราสามารถเพิ่มยีสต์เพิ่มเกลือเพิ่มผงปาปริก้าได้หมดเลยใครไม่มีผงปาปริก้าก็ไม่เป็นไรค่ะเราใส่เพื่อแต่งกลิ่นแล้วก็แต่งรสชาติแต่ถ้ามีมันก็จะอร่อยกว่าแล้วก็สีคล้ายๆเชดเดอร์ชีสออกสีส้มๆสวยดีโดยสูตรแรกมิ้งจะทำแบบไม่ใส่ผงวุ้นนะคะก็ใส่ทุกอย่างลงไปที่สำคัญเราใส่น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ปั่นได้ง่ายขึ้นจะใส่เป็น 3-4 ช้อนโต๊ะหรือมากกว่าที่มิ้งเขียนไว้ก็ได้ทำให้มันปั่นง่ายขึ้นเฉยๆหรือใครไม่อยากใส่น้ำมันพืชก็ได้เช่นกันเราก็จะปั่นให้เขาเนียนขึ้นคนที่ทานพาสต้าหรือว่าทานแฮมเบอร์เกอร์ทานเป็นพิซซ่าเราก็จะปั่นเสร็จแล้วก็ลาดไปเลยมันก็จะเป็นเหมือนชีสซอสที่อร่อยอร่อยตัว nutritional yeast ค่ะคนที่เป็นสาย keto vegan plant based เนี่ยต่างประเทศเขาจะนิยมกันมากเพราะว่ามันมีทั้งโปรตีนที่สูงประมาณ 40-50% ของน้ำหนักแถมยังมีไฟเบอร์ที่สูงที่สำคัญมีวิตามิน B รวมเนี่ยสูงด้วยที่ตัว yeast nutritional yeast นะคะมันจะช่วยเสริมทั้งรสชาติแล้วก็สารอาหารลงไปในสูตรที่มิ้งปั่นนะคะลืมใส่ผงปาปริก้าเข้ามาใส่ทีหลังมันก็เลยมาสีส้มทีหลังหรือเราจะมาคนข้างนอกก็ได้นะคะไม่มีปัญหายังไงก็เข้ากันอยู่ดีเพราะผงปาปริก้ามันเป็นผงปั่นเสร็จเขาก็จะเนียนๆแบบนี้ค่ะตอนแรกเราก็ไปแบ่งครึ่งที่จริงก็ปั่นรวมกันได้เลยแล้วก็เราค่อยแบ่งเอาไปต้มกับผงวุ้นที่หลังก็ได้เพื่อที่จะดูว่าสูตรที่ใส่ผงวุ้นอ่ะมันต่างกันยังไงอันนี้ก็จะได้แล้วค่ะมันก็จะเนียนๆเราก็สามารถทานได้เลยทานคู่กับขนมแครกเกอร์หรือว่าจิ้มเฟรนฟรายก็อร่อยตัว nutritional yeast เขาจะมีกลิ่นคล้ายๆกับนมหรือชีสของจริงเลยค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใส่ผงวุ้นก็คือเราก็จะแบ่งจากที่เราปั่นเมื่อกี้ทำเหมือนกันเลยกับสูตรที่เราปั่นเมื่อกี้เลยค่ะเพียงแค่เอามาต้มกับผงวุ้นแล้วก็น้ำแค่นั้นเองตัวผงวุ้นก็จะทำให้เรานั้นได้ชีสที่เป็นก้อนมากขึ้นเพราะตัวผงวุ้นจะผสานเป็นเนื้อแล้วก็ทำให้เนื้อสัมผัสเด้งดึงแล้วก็แข็งตัวมากขึ้นค่ะเอาไปต้มเคี่ยวให้เข้ากันแป๊บเดียวค่ะ 5-10 นาทีก็ได้แล้วเวลาปั่นมันก็จะมีติดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งน้ำส่วนหนึ่งไปผสมกับผงวุ้นและอีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาล้างโถกะไม่ต้องให้ใส่น้ำเยอะมากเดี๋ยวเขาจะเจือจางเกินไปล้างๆก็กวาดแล้วก็เทลงไปในหม้อได้เลยคนไปเรื่อยๆค่ะแค่แป๊บเดียวใช้ไฟอ่อนๆหรือกลางๆคนตลอดเขาก็จะข้นขึ้นเพราะเราใส่ผงวุ้นไปแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ถ้วยหรือว่าแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขาก็จะเซตตัวเป็นก้อนแล้วค่ะแค่นี้เองทำง่ายมากก็คือการที่เราปั่นหรือส่วนผสมอะไรก็เหมือนกับสูตรแรกเลยแต่เรามาเพิ่มผงวุ้นที่หลังแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มแค่นั้นเองใคร
ใครที่ชอบกลิ่นบาบิก้าก็ใส่ให้เยอะกว่านี้ก็ได้สีก็จะเข้มขึ้นนึกว่าผงบาบิก้ามันทำให้ชีสอะหอมขึ้นด้วยท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะใครที่ชอบทานชีสสูตรนี้บอกเลยเด็ดมากค่ะใส่แซนด์วิชพิซซ่าพาสต้าอะไรได้หมดเลยจะทำแบบใส่วุ้นหรือไม่ใส่วุ้นก็ได้ค่ะจะใส่น้ำเพิ่มขึ้นให้เขาเหลวขึ้นก็ได้เช่นกันบางสูตรก็เห็นเขาใช้อัลมอนด์แล้วก็แช่น้ำร้อนอันนี้ก็จะได้อีกสูตรนึงใครชอบมีความเปรี้ยวหน่อยๆก็บีบมะนาวใส่ตอนปัดด้วยนะคะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วมันต่างจากยีสต์ที่ทำขนมปังยังไงต่างกันมากค่ะเพราะว่ายีสต์ที่ทำขนมปังมันยังแอคทีฟคือมันยังทำงานทำให้ขนมปังนั้นพองฟูขึ้นแต่นิวทริชั่นอลยีสต์เนี่ยเป็นยีสต์ที่ไม่ทำงานแล้วได้จากกระบวนการการผลิตน้ำตาลอ้อยค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่นิยมนำมาโรยอาหารตรงๆเลยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสารอาหารเพิ่มกลิ่นที่หอมคล้ายๆกับชีสที่ได้จากนมนั่นเองเวลาเราทานแล้วก็จิ้มแบบนี้เลยใครที่ชอบชีสห้ามพลาดเด็ดขาดหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกลับไปทำดูนะคะ